อร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่กินอะไรอยู่เหรอเล่นบอยส์เล่นบอยส์มีวะกินอะไรเล่นบอยส์เล่นบอยส์เด็กซนเจอเพื่อนแล้ว จะไปเที่ยวงานอายเพื่อนใช่หรอเพื่อนมีจังหรอคะโอ้ก็สั่งจังหน้าได้ก็นี่คือว่าเพื่อนมีจังนี่เช้าที่ก็ยืดจังอ้าวยืดจังมาตรงมาได้สิเอ้เดินไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกกุหลาบกันเนาะอยู่ฮะตอนนี้จะย่างไปซื้อดอกกุหลาบในงานเนาะเดี๋ยวไปเลือกกันเลยตัดสินใจใดแล้วว่าเอาดอกสีใดดีตัวนี้จะเป็นข้างหลังของร้านไทยลาเมงจ้ะมีจังทางนี้หน่อยได้ไหมคะนี่ร้านไทยลาเมงแน่คนก็กินเยอะอีเหนียวเนี่ยอีเหนียวได้สอมีจังยูจังอยากกินไหมกินไหมคะไทยลาเมงสวัสดีค่ะเมื่อคืนมาคนเยอะไม่มีที่เข้าเลยเรียงคิวเข้าคิวยาวมากเพื่อนกันนะเนี่ยร้านไทยคุยเสร็จลืมวะลืมไปคุยแล้วก็ลืมเดี๋ยวแวะกลับมากินนะคะวันสุดท้ายเราเจอกันใหม่เนี่ยไปเดี๋ยวไปดูดอกกุหลาบกันนะร้านก๋วยเตี๋ยวไทยเมื่อวานมาสิกินน่ะมันแบบว่าคนหลายน่ะเขาคิวแบบยาวกันเลยนัดอย่างนี้เลยมื้อนี้เดี๋ยวสิมากินกันเดี๋ยวไปย่างไปเบิ่งดอกกุหลาบกันเนาะกับเด็กหน่อยกับหมดเรื่องไปหลายบาทแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปกินอย่างแน่กระจับกระเจ็บกินไอติมชวนกินด้วยสิคะกินด้วยกันมั้ยคะนั่นเด๋ทำไมโอ้จี้อร่อยก็เลยไม่อยากให้ใครแย่งกินโอ้ไม่ได้นะนะเรนโบว์ไอซ์เด็กหน่อยมากสักคือไม่ได้เข้าไปในข้างในนะคะเพราะคนหลายเบียดกันเนาะเราออกข้างๆนอกๆนี่แหละมุมเนี่ยเดินเลาะไปเลาะข้างหลังของร้านค้าไปกันเลยถึงร้านนี่กระดอกกุหลาบแต่ไม่ใช่ร้านนี้นะนู้นร้านนู้นร้านจะมวยจะถึงแล้วร้านนี้หรือเปล่าใช่ไหมสีนี้นะสีนี้เหรอนะเดี๋ยวแม่ว่าสีนี้กับสีนู้นเดี๋ยวแม่ไปดูตรงนู้นก่อนนะดอกเมื่อกี้ก็สวยแต่ดอกนี้จะสวยกว่าเนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้หรือเปล่ายูยูจังこれきれいでしょ。これいいでしょ。これかな。匂いあんまりしない。匂いあんまりしない。はーんじゅでら。はーんじゅ。しゅまい。ちょっとだけね。あんりょうかんなね、かふんのん。とんりょうかん。しゅまい。オッケー。ちょっと待って。สีแดงนี่ก็สวย。กีบเล็กๆมันไม่ใช่ดอกกุหลาบอ่ะเนี่ยちょっとでっかいね。もあれあれはの伸びたんですか？あっち？あっちとああれ伸びた？うん、あの伸びてますか？あ、伸びますよ。伸びますね。はい。つるバラなので伸びますよ。伸びますね。伸ばしてもいいし、短くしたければ切ってあればこういうふうにも。できる。どっちもできますよっていう感じ。いくらですか？5000円です。5000円だよこれ。おお、五千円。はあ、はあ、パン、パン、はろい。おお、あるかよ。言う、言う。โอ้แต่มันก็สวยนะต้นที่บอกผิดวันนั้นราคาไม่ได้3,500นะพี่น้อง5,000เยนเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็สวยเนาะเฮ้ยจะไหนอยู่โอนาจิเดี๋ยวเนี่ยนี่อย่าออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันเลือกอันนี้ว่าเล็กใช่ไหมโอ้อดใจไม่ได้พี่น้องเอ้ยอันงามเกิน
同じで醤油。これตัดตัดสินใจตัดสินใจแล้วพี่น้องหาพันก็หาพันความหมักโอเคดอเลดอเลอีอยู่คนนี้ก็ดอกเยอะนะคนนี้ก็อีคนนี้จีนะเนี่ยどれがいい？これがいいんじゃない？これが朝日。これああそうだね。ああまだまだあの咲いてないから。うん。半分咲いてる。うん。ちょっとどうですか？下も大きいよね。うん。あにこやいり。すごい。ああこれね。よ。これきれい。これきれいだね。きれいです。じゃあこれください。はい。ありがとうございます。じゃあ次はタンね。あふう。次タンし。ว่าจะไม่เอาแล้วอดไม่ได้แล้วพี่น้องเพื่อความงามเดี๋ยวเราไปปลูกกันไอ้โคเซงเย็นอยู่จังพอหรือเปล่าลูกอัดใหญ่ใครจะเป็นคนแบกอัดมาหรือดิสกาจะมาตะมาโอ้สุดด้วยเขาบอกว่าซื้อดอกอันนี้ไปมันจะได้ดูดอกเพราะว่าดอกมันยังไม่หมดโอเคไปมดเต๋อไปปลูกกันที่บ้านแล้วนี่หมูจีบชิคก็คุยกันแล้วได้อยู่เลยได้อยู่กันนะได้ถ้าคิดกูมดได้เกี่ยวกับมดที่เกี่ยวกันนะกูอยากเตะได้อยู่อาบุญได้กันละปะละเสียบเอานะลูกโอ้ทำเพื่อแม่ไปย่างกลับบ้านเออได้อยู่ใครแล้วใครแล้วมีวะอยู่คุณเนี่ยอดแต่ไหนเนี่ยอะไรมีจังวะถึงบ้านแล้วค่ะดอกกุหลาบนัดจังราคาไม่ใช่ถูกๆแล้วพี่น้องฟังผิดความชอบก็ต้องยอมหน่อยเนาะยอมทำใจอดใจอ่อนบ่ได้แมนบ่ผู้ใดเป็นขึ้นนัดจังบ่ใจอ่อนบ่ได้ในความงามเดี๋ยวนัดจังเสียเบิ่งนะต้นนี่ดอกนี่กับต้นที่นัดเคยซื้อมาปลูกปีที่แล้วมันคือกันบ่ยูริกับกระงามนะยูริสีชมพูส่วนนี่จะเป็นสีเหลืองยูริสีเหลืองกับสีชมพูก็เริ่มจะมาแล้วนัดจังใส่เบิ่งนัดจังซื้อมาซ้ำกันบ่แต่ว่าดอกคล้ายกันอยู่ดิพวกก็นี่มันเป็นพันนี่มันเป็นพันอังกฤษบ่แล้วใบของมันจะเป็นใบน้อยเนี่ยเพิ่งจะแตกเพิ่งจะป้องดอกออกมาอันนี้ดอกนี่จะดกอ่ะเริ่มแตกอ่อนออกมาแล้วนี่คือดอกของเขาแต่ดอกคล้ายๆกับต้นที่ซื้อมาเมื่อกี้อยู่นะดอกคล้ายๆกันอยู่ดอกคล้ายๆกันอยู่ดิเนาะแต่ว่าดอกอันนี้จะใหญ่สำปางมือนัดจ้ะดอกอันนั้นจะน้อยดอกอันนี้จะน้อยสีชมพูเหมือนกันมีหลายดอกอยู่ดิเนี่ยกำลังเริ่มเนี่ยจะออกเป็นขาวนัดจังว่านัดจังซื้อมาผิดบ่อันนี้เลื่อยติดกำแพงบานเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นไปเป็นพุ่มพอห้าวบ่ตัดมันจะบ่แตกเลยต้องตัดก็มายาวมาถึงตรงนี้เลยอันนี้ยาวเท่าไหร่มันก็เริ่มแตกออกค่ะพี่น้องแตกเป็นตุ้งน้ำตุ้งเนี่ยเริ่มมีดอกเริ่มมีใบโผล่ไปถึงตรงหน้าต่างบานเลยมันดอกหนึ่งนัดจังว่านัดจังซื้อมาซ้ำกันบ่ซอยเบิ่งให้แน่เด้อมีแต่ดอกกุหลาบได้เลยนี่นี่ก็มีดอกลิลลี่เดี๋ยวดอกลิลลี่สีเหลืองออกนัดจังสิอัปเดตให้เบิ่งเนาะตอนนี้ดอกลิลลี่สีเหลืองยังบ่ทันได้ออกกับกุหลาบแบกมาเมื่อกี้แบกมาเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวจะหาที่ปลูกก่อนเพราะว่ากุหลาบมันต้องการแสงแดดเนาะถ้าปลูกมุมนี่น่ะมันติดกำแพงบ้านแต่ว่ามันนั่นไม่ค่อยมีแดดนัดจังต้องย้ายออกไปมุมผุนหรือจังใดอันนี้กับกุหลาบคือกันเนี่ยอันนี้ช่ำเอาได้อาทิตย์นึงแล้วใบยังไม่เหี่ยวเลยอันนี้เป็นพันธุ์สีส้มส่วนอันนี้จะเป็นสีแดงที่ซื้อมาแล้วก็ลงคลิปตอนปลูกกุหลาบให้เบิ่งกันจ้ะ
ตอนนี้คือตัดดอกไปแล้วบ่เหลืออีหยังแล้วเพราะว่าล่อให้มาเฮาตัดมันก็โป่งขึ้นมาใหม่กุหลาบนัดจังมีหลายต้นเด้อนัดจังสิพาเบิ่งถ้าเบิ่งดอกกุหลาบฟังนี่นี่กุหลาบสีส้มซื้อมาปลูกได้3-4ปีแล้วมั้งกระถางเก่าถ้าเกิดเอาลงดินก็สิโอเคอยู่กําลังเริ่มมีดอกอันนี้บานแล้วบานใหม่เพิ่งจะบานใหม่บานใหม่ได้อาทิตย์นึงล่ะดอกใหญ่ค่ะแล้วก็ดอกดกดอกหนาเห็นมั้ยมี3ดอกในกิ่งนี่เดี๋ยวนัดจังต้องตัดเวลานัดจังสิตัดนัดจังสิตัดตรงนี้เนาะเพราะว่านี่คือกิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วเห็นมั้ยกิ่งใหม่เวลาเฮาตัดก็สิต่อออกมาเรื่อยๆอันนี้อยู่ได้2อาทิตย์แล้วต้องตัดแล้วพร้อมที่จะโรยแล้วส่วนอันนี้ตุ่มขึ้นมาใหม่เลยแตกกิ่งออกมาใหม่เห็นไหมคันเฮาเฮ็ดดีๆใส่ปุ๋ยเพิ่มดินเข้าไปดีๆแล้วก็ป้องกันแมลงไม่ให้กินยอดกุหลาบมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเห็นไหมมันจะขึ้นมาแบบเนี้ยขึ้นมาอีกนี่น่าจะกระตัดไปเสียบนั่นแหละมันก็โป่งขึ้นมาอีกผู้ใดที่อยากปลูกกุหลาบต้องขยันตัดด้วยค่ะเพราะว่าเขาบ่ขยันตัดนี่มันจะบ่แตกบ่แตกกิ่งบ่แตกพุ่มบ่เป็นพุ่มบ่มีดอกเนี่ยอันนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วแล้วนัดจังมีคำถามนัดจังก็ปลูกก็บ่รู้จักชื่อเขานะมันคือดอกอีหยังพี่น้องตอนแรกนัดจังซื้อมาปลูกนัดจังคิดว่าดอกนั่งกวักแต่บ่แม่นนะมันจะมีสีม่วงแล้วก็สีเหลืองปลูกไป3ปีแล้วได้นี่บ่มีตายถือที่มากอ่ะใบหายซื่อๆหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มโป่งขึ้นมางามาอีกมุมนึงก็โอ้โห6ขนาดด้วยค่ะบ้านคนรักต้นใหม่นี่ก็คือเพาะดอกใหม่เองอันนี้ต้นบวบงูบ่ส่วนอันนี้ดอกใหม่บ่รู้ว่าซื้อหยังนะซื้อเม็ดเมื่อวานแล้วก็เพาะเอาผักเกษตรก็มีมุมนี้นัดจังจะเอาหัวของทิวลิปออกมาตากแห้งไว้ถ้าปลูกปีหน้ามันจังสิได้ดอกใหญ่ถ้าเฮาบ่เอาขุดขึ้นมาตากบ่เฮ็ดจังสิมันจะดอกหน่อยปึ๊บมาเลยทางนี้ก็ไม่รู้ชื่อมันนะมันจะมีทุกปีเลยอ่ะดอกมันจะสีนี่นัดจังซื้อก็บ่รู้ซื้อเด้อ่านบ่ออกก่อนมาให้เบิ่งดอกกุหลาบกุหลาบริ่มรั่วบ้านรั่วนี่ก็ทําเองนะเนี่ยซื้อมาติดมาก่อเองเลยกันไม่คนมองมาเห็นข้างนี้ก็ดอกกุหลาบสีม่วงโรยแล้วเดี๋ยวนัดต้องตัดละอันนี้ดอกอีหยังบ่จําซื้อบ่ได้ดอกกุหลาบน้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพุ่มเล็กมากภาพมั่วบ่คือจังได๋คือนัดจังตาบ่มั่วปานใดเด้เนาะชัดอยู่เด้เนาะสีมันรู้สึกคือตานะเป็นอันนี้อันนี้ก็แห้งตัดแห้งแตกแล้วจ้ะดอกน้อยกลีบน้อยใส่กระถางส่วนมุมนี้กุหลาบอันนี้งามอีหลีพี่น้องเหมือนของปลอมเลยมันเป็นของแท้มันคือกุหลาบสีซีดมากเลยอ่ะสีซีดมากใส่กระถางมุดเลยนี่กับกุหลาบนัดจังมักปลูกดอกใหม่เด้อโดยเฉพาะมักปลูกดอกกุหลาบงามแห้งอันนี้ก็ต้องมดอายุแล้วต้องตัดทิ้งแล้วหันดอกที่มันให้เฮาชมได้แป๊บนึงเนาะเฮาก็ต้องตัดเนาะงามบ่จ้ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างรั่วข้างรั่วข้างนอกงามบ่บักอันสตรอเบอรี่อ๋อตอบดีปลูกใส่ถุงดินไว้พร้อมสิได้กินแล้วค่ะออกมามุมนอกมุมข้างบ้านเม็ดมากอันนี้ก็ยังบ่ทันได้ไปใส่อยู่หลายคักบักแร่ดิดผักชีลาวเก็บไว้ถ้าเฮ็ดแนวเนาะผักชีจีนอันนี้ก็เก็บไว้ถ้าเฮ็ดแนวผักชีลาวหรือเมื่อกี้สิเอาอันนี้มาใส่นี่ดีพี่น้อง
ดอกกุหลาบเมื่อกี้ที่ซื้อมานี่อันนี้ก็พันเลื่อยเนี่ยให้ดูหลายรอบแล้วล่ะดอกเริ่มซีดแล้วต้องตัดแล้วดอกเริ่มซีดแล้วนี่ดอกก็ต้องจะมาใหม่นัดจังจิตตั้งใจปลูกให้มันนั่นเป็นกำแพงรั่วเนาะมันก็ได้แค่นี้ล่ะค่ะนี่คืออายุ1ปีแค่นั้นมันต้องตัดอีกหรือเปล่าตัดจับเสียบได้นัดจังว่าสิตัดอันนี้เนาะตัดมุมนี้แล้วก็เสียบใส่ดินไว้หาเฮ็ดแนวอีกขยายพันธุ์มาเสียบตรงนี้เพื่อว่าให้ต้นนี้กับอันนี้มันเท่ากันเนาะดีป่ะคะคิดว่าดีเด้เบิ่งดอกกุหลาบดอกกุหลาบมันโผล่มาข้างนอกอ่ะสวยดีเลี้ยงง่ายตัดสินใจได้แล้วเนาะกบหน่อยก็ซั่นตะครอสกบหน่อยมีนั่งสบายสบายอยู่หน้าบ้านนะพี่น้องยามมันแรงเสียงเงินไปตั้งหาปั้นเย็นเฮ็ดงานมือนึงเกือบมือเด้อนี่หาปั้นเย็นนี่เพื่อดอกกุหลาบสิ่งนี้สิ่งเดียวเลยที่อยู่ข้างหลังแต่ก็มีความสุขนะพี่น้องเนาะคนเฮาได้คิดว่าเฮามักอันใดแล้วเฮาได้เฮ็ดแม่นบ่นัดจังก็ทันคิดว่ามักแล้วก็เฮ็ดเลยแหมตัดสินใจง่ายเด้ใจอ่อนดอกยูริข้างหลังเห็นบ่ดอกอันดอกเอียงก็ดอกลิลลี่โอเคมื้อนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆที่แนะนำนัดจังให้หลายคำถามเนี่ยนี่ว่าเอาอันเอาสีใดนั่นบ่นัดจังก็ถามหลายคนแล้วเสียงก็ออกมาว่าเอาสีนี่แหละพี่นัดงามดีโอเคเดี๋ยวนัดจังสิไปหาดินมาปลูกเขาเนาะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ